ครงการถนนไร้ฝุ่นสายแรกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้นะคะก็จะเป็นต้นแบบสำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่นสายอื่นทั่วประเทศค่ะซึ่งก็คาดว่าในเดือนกันยายน